รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวมเป็นหนึ่งทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มทาง IMC ออนไลน์ครับสัปดาห์นี้นะครับเรานำรถที่ผลิตจำนวนจำกัดแถมมีราคาถึงคันละ11ล้านบาทมาฝากคุณผู้ชมส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับเมื่อวันที่6มีนาคม2561บริเวณโรงงาน BMW Group Manufacturing ประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจังหวัดระยองBMW Group ประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวประจำปี2561เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปี2560ซึ่งสามารถประกอบรถยนต์ทะลุหลัก 100,000 คันด้วยยอดขายที่เติบโตสูงสุดในเครือข่าย BMW ทั่วโลกพร้อมเผยโฉมนวัตกรรมยานยนต์รุ่นใหม่ M4CS ใหม่ที่ผลิตขึ้นจำนวนจำกัดภายนอกสปอร์ตเร้าใจกระจังหน้าโดดเด่นด้วยช่องดักอากาศขนาดใหญ่3ช่องกระโปรงหน้าและหลังคาทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาภายในสปอร์ตพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังอัลคานทาราพร้อมการเปลี่ยนเกียร์ BMW M4CS ใหม่ใช้เครื่องยนต์ BMW M Twin Power Turbo 450แรงม้ามาพร้อมระบบ Drive Logic เพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นราคาอยู่ที่ 11,399,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารในวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th แต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับความสมบูรณ์แบบแห่งวิวัฒนาการของรถยนต์สายพันธุ์แกร่งเจเนอเรชั่นที่3ผสานสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานเพื่อทุกวันของชีวิตเหนือระดับ Porsche Cayenne เมื่อ2ตำนานพร้อมก้าวไปด้วยกันทีมที่สร้างประวัติศาสตร์ให้โลกต้องจดจำ2นักแข่งระดับแชมป์โลกและพลังแห่งความมุ่งมั่นทุกความยิ่งใหญ่ก้าวไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการทีมฟอร์มูล่า1สกูเดเรียเฟอร์รารีประสบการณ์ใหม่ได้จากการทำอะไรใหม่ๆมั่นใจไปกับทุกเส้นทางที่เลือกมุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง All New Suzuki Swift Style Date บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอเร้าใจถึง30เมษายนนี้จับชีพจรวันนี้นะครับจูนจะพาเราไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและดูแลรักษารถยนต์นำเข้าน้องใหม่ซึ่งปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่วนจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนนั้นไปติดตามชมช่วงจับชีพจรกันได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จูนมาอยู่ที่โพทะไลเลเซอร์พาร์คนะคะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ TuneUp นั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพรถยนต์และดูแลบำรุงรักษารถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าน้องใหม่ของไทยแต่ยิ่งใหญ่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์นี้กันให้มากยิ่งขึ้นค่ะขอเชิญพบกับคุณสุดเขตจันเฉลี่ยผู้จัดการทั่วไปบริษัท Master Motor Service ประเทศไทยจำกัดซึ่งท่านรอจูนอยู่ทางด้านนั้นแล้วไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดเกตค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะที่ทาง MLS นะคะ
ได้แบบจับมือกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาในประเทศไทยแบบว่าสดๆร้อนๆเลยกับผลิตภัณฑ์ของจุนแบบเราครับทีนี้นะคะอยากจะให้คุณสิทธิ์เถนะคะช่วยอธิบายสักนิดนึงว่าจุนแบบเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศอะไรแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อรถยนต์อย่างไรบ้างคะครับจุนแบบเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเยอรมันผลิตในเยอรมันเลยนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ดูแลรักษาบำรุงเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็ในจุนแบบเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายหลากหลายเลยจริงจริงจุนแบบเนี่ยจริงมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด90กว่าผลิตภัณฑ์นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเราไม่ได้นำเข้ามาเราจะนำเข้ามาที่เหมาะกับบ้านเรานะในส่วนหลักๆที่ของผลิตภัณฑ์จุนแบบก็คือจะแบ่งเป็นอย่างนี้คือส่วนหนึ่งใช้ในส่วนของศูนย์บริการและส่วนหนึ่งสามารถใช้ซื้อมาผู้บริโภคสามารถซื้อมาทำเองได้อ๋อทำเองได้ด้วยก็ตอนนี้จะมีแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวจริงมีเยอะแต่เราขอผลิตภัณฑ์ตัวที่น่าจะใช้งานง่ายแล้วก็เห็นผลโดยเร็วนะก็เป็นผลิตภัณฑ์เราเรียกว่าEngine Additiveนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มแรงม้าให้เครื่องยนต์ได้และลดเสียงดังของเครื่องยนต์ด้วยครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเบอร์นี้นะครับ155ของเราเนี่ย Engine Additiveตัวนี้ครับลองใช้สัมผัสกับรถตัวเองแล้วครับได้ผลจริงๆครับค่ะแล้วประเภทไหนที่เหมาะที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้บ้างคะจริงๆทั้งเมืองร้อนเมืองหนาวจริงใช้ได้หมดครับตัวนี้สามารถใช้ได้หมดทั่วไปนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็แล้วกันครับอีกตัวนึงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวล้างระบบหัวฉีดซึ่งใช้งานง่ายมากก็ใส่ไปในถังเบนซินแล้วก็มันจะเข้าไปล้างในระบบพวกวาล์วพวกนี้ให้เราเลยก็จะสิ่งที่ดีคือจะลดประหยัดน้ำมันมากขึ้นและอัตราเร่งดีขึ้นนะอันนี้ผมเชื่อว่าคุ้มค่ากับผู้บริโภคแน่นอนครับตัวนี้เราก็อยากฝากผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คนไทยได้ใช้ครับเป็นผลิตภัณฑ์เยอรมันซึ่งคุณภาพเราคงเชื่อใจกันได้แล้วแล้วเราก็ได้นำมาให้คนไทยได้สัมผัสกันนะค่ะจะมีจำหน่ายที่15สาขาของเราทั่วประเทศครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็สามารถบอกช่างได้ว่าต้องการผลิตภัณฑ์ของทูแนปครับผมค่ะหรือว่าบางท่านนะคะที่อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์บางตัวที่สามารถนำไปใช้เองได้ทางช่างของทางเอ็นสปอร์ตเองเนี่ยก็สามารถแนะนำให้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสามารถแนะนำและสามารถใส่ในรถลูกค้าได้เลยนะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทำเองก็ได้เห็นว่าโหดในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยให้ความสำคัญด้วยใช่ไหมคะคือผลิตภัณฑ์จูนแนมเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่เกี่ยวกับรถยนต์นะฮะแต่ว่าก็นึกถึงในส่วนของสภาพแวดล้อมใช่ก็คือจะดูแลไม่ให้เป็นมลพิษกับผู้ใช้และบุคคลทั่วไปที่ต้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์เขานะครับเขาจะเน้นตรงนี้เป็นสำคัญแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงนำเข้าจากเยอรมันตัวนี้ซึ่งในต่างประเทศนะคะผลิตภัณฑ์นี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นๆสำหรับแบบว่าระดับโลกเลยใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้ใช้แล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะสำหรับผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการที่จะแบบว่าศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยสามารถศึกษาหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ทางช่องทางไหนได้บ้างคะก็ส่วนนึงก็คือเข้ามาที่สาขาเรา15สาขาและอีกช่องทางนึงก็คือเข้ามาทางเว็บไซต์ของเราซึ่งจะมีโชว์อยู่ด้านล่างหน้าจอนี้นะครับค่ะยังไงนะคะก็ขอขอบผลิตภัณฑ์นะคะจากจูแนปซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะมาจากประเทศเยอรมนีด้วยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ AS Watch Car Service อยู่แล้วก็คงจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณสุดแขนมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็ถือเป็นการยกมาตรฐานนะคะของศูนย์ให้บริการรถยนต์ครบวงจรนะคะให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณครับสัปดาห์หน้าช่วงจับชีพจรของเราจะนำเสนอเรื่องราวดีๆอะไรอีกอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับจูนรออยู่แล้วพร้อมกับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารในวงการยานยนต์ในช่วงเปิดอกครับช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะโครงการส่งเสริมความสามารถเยาวชนไทยด้านยานยนต์มีเดอะแมส
ตอร์ได้ส่งตัวแทนเยาวชนไทยเพียงหนึ่งเดียวนะคะไปร่วมเวิร์กช็อปที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีเป็นเวลา3สัปดาห์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรามาพูดคุยกับเขากันว่าใน3สัปดาห์ที่เขาไปมานั้นเขาได้ประสบการณ์อะไรกลับมาบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อนายอิสระภาพสัตย์ถิรวัฒนากรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับโดยผมเนี่ยทำหน้าที่เป็นนักขับของชมรมโปรนักสตูเดนต์ของมหาวิทยาลัยครับผมอ๋อคือเป็นนักขับด้วยใช่ครับค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับการที่เราไปอยู่ที่อิตาลีถึง3สัปดาห์3สัปดาห์นั้นเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่ได้ไปเนี่ยครับก็จินตนาการไว้เต็มที่เลยครับว่ามันจะต้องแบบอันตรายหรือว่ามีเรื่องตื่นเต้นอะไรแบบที่มันเราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเราไปคนเดียวด้วยใช่ไหมใช่ครับไปคนเดียวเป็นครั้งแรกเลยตอนแรกเราก็แบบกังวลแต่ว่าจากทางที่สื่อสากลนะครับหรือมอเตอร์เอ็กโปนะครับได้ดูแลให้คำแนะนำทางผมนะครับเป็นอย่างดีเลยทำให้คลายความกังวลไม่ได้เยอะเชียวครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปถึงอิตาลีทางอิตาลีก็ดูแลดีเช่นกันนะครับผมโดยที่ใน3สัปดาห์นั้นเนี่ยเราเริ่มต้นสัปดาห์แรกกันที่การเรียนรู้ปรับพื้นฐานให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ทางด้านมอเตอร์สปอร์ตเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็เน้นไปที่การลงสนามแทร็กจริงนะครับลงสนามแข่งจริงเลยไปดูว่าเลเจนด์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับให้เรารู้แบบโปรเซสของงานขั้นตอนของงานว่าไปถึงปุ๊บแต่เช้าเนี่ยเลเจนด์ต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกแล้วในตอนเย็นตอนที่เราปิดพิสต็อปเนี่ยเลเจนด์ต้องทำอะไรนะครับเรียกว่าเรารู้ชีวิตก่อนการทำงานตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยแล้วพอในสัปดาห์ที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มมาถึงการดีไซน์ออกแบบรถนะครับเพราะว่าตัวเลเจนด์เนี่ยต้องรู้ทุกอย่างครับว่าเขาออกแบบยังไงแต่อาจจะออกแบบไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องรู้ว่าว่าท่านทำการออกแบบเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับเพื่อที่ว่าต้องปรับใช้มันได้อย่างถูกต้องนะครับโดยที่เราเริ่มแรกเนี่ยตั้งแต่ระบบช่วงล่างนะครับตัวถังบอดี้นะครับแล้วก็จะมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์นะครับเรียนรู้กันแบบเจาะลึกในทุกชิ้นส่วนจากผู้ผลิตและพวกแบบตัวจริงนะครับแล้วพอสัปดาห์ที่3เนี่ยอันนี้เราก็จะเริ่มสรุปแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ data logger ของรถแต่ละคันมาเรียนมาเรียนรู้การวิเคราะห์กราฟว่ากราฟแต่ละแบบเนี่ยให้ผลเป็นอย่างไรนะครับและในวันสุดท้ายครับก็นับเป็นวันที่ผมประทับใจมากที่สุดนะครับเพราะว่าทางคอโตโรเต้ครับได้พาทางผู้เรียนเอนจิเนียร์เนี่ยไปเข้าชมโรงงานผลิตรถแข่งของโรเมโอเฟอร์รารี่นะครับซึ่งถ้าใครชอบเฟียสนะครับก็อาจจะรู้จักโรงงานนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ารถแต่งเฟียสของโรเมโอเฟอร์รารี่เนี่ยนับเป็นรถที่ชื่อดังมากนะครับรวมถึงหลังจากที่เราดูในส่วนของโรงงานรถแข่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีเซอร์ไพรส์จากทางเจ้าของโรงงานครับเพราะว่าเขาก็แจ้งว่าทางพ่อเขาเนี่ยมีโรงงานทำนาฬิกาอยู่ทางด้านหลังของโรงงานผลิตรถแข่งอีกทีนึงซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่รู้เพราะว่าประตูทางที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันเล็กมากแต่พอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยโหแบบมันตื่นเต้นมากเลยครับเพราะเราได้เห็นพวกเครื่องจักรที่มันคลาสสิกนะครับที่ใช้มือควบคุมแล้วมันเป็น precision คือเครื่องจักรที่ทำงานด้วยความละเอียดแต่ใช้มือควบคุมเพื่อผลิตนาฬิกาข้อมือเล็กๆครับครับแล้วแบบเราได้ดูทุกขั้นตอนคุณพ่อเขาเนี่ยพาชมทุกขั้นตอนทุกชิ้นส่วนไม่มีห่วงวิชาเลยครับผมค่ะหลังจากสองสัปดาห์จบไปแล้วเราบินกลับมาที่ไทยเราได้ประสบการณ์ได้ความรู้อะไรพวกนี้ค่ะมาต่อยอดในทักษะที่เรามียังไงบ้างครับผมก็ความรู้ที่ได้มาเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยผมก็นำมาพยายามมาอธิบายให้น้องๆในชุมนุมฟังก่อนเป็นที่แรกเลยนะครับรวมถึงได้ถ่ายทอดให้ผู้คนบุคคลทั่วไปได้รับฟังได้ทางในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับที่มีงานนวัตกรรมนะครับรวมถึงในการนำมาออกแบบรถนำมาปรับตั้งรถเนี่ยก็ได้นำความรู้ในส่วนนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นบางส่วนนะครับรวมถึงเรามีวิธีการคิดให้น้องแล้วเนี่ยน้องก็สามารถนำไปต่อยอดผลิตรถในปีถัดไปให้มันดีขึ้นได้ครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะที่นำมาเผยแพร่ให้กับรุ่นน้องได้อีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้น้องพีช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่สักนิดนึงค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับช่วยติดตามแล้วก็วงการยานยนต์ไทยนะครับว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายให้ทุกคนเรียนรู้นะครับไม่ใช่มีแค่ขับรถซิ่งกันบนถนนอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยังมีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมการออกแบบและการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านี้นะครับเราควรจะติดตามครับผมและนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตผลนะคะที่โครงการ Meet the Master โครงการที่สนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยด้านยานยนต์อีกหนึ่งคนค่ะสำหรับนี้นะคะต้องขอบคุณน้องพีมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับChevrolet Hot Deal ข้อเสนอเดียวกับ Motor Show อยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยอยากได้ 0% หรือผ่อนน้อยก็เลือกได้วันนี้ถึง8เมษายนนี้ที่งาน Motor Show และโชว์รูม Chevrolet ทั่วประเทศคุณคิดว่าความกล้าของคุณคืออะไรกล้าที่จะเริ่มกล้าที่จะตามกล้าที่จะอยู่เหนือทุกกฎ The First Ever BMW X2 จะทำให้คุณกล้าที่จะปลุกความเป็นตัวตนของคุณ
ปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชว์พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับอีกหลากหลายรุ่น28มีนาคมถึง8เมษายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ที่ผู้จำหน่ายยังเป็นทางการทั่วประเทศสัปดาห์หน้านะครับจูนจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารท่านไหนอีกอย่าลืมติดตามช่วงเปิดอกให้ได้นะครับและตอนนี้ครับภาพสปายช็อตของรถคันล่าสุดจากค่าย Audi กำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วส่วนจะเป็นรถรุ่นอะไรของ Audi นั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA ในห่วงเวลานี้นะครับทีมงานของ Audi ก็กำลังขมักเขม้นเตรียมรถเล็กระดับซูเปอร์มินิโมเดลใหม่ A1 ให้พร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในทุกองค์ประกอบก่อนจะเปิดตัวต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการภายในปี2018นี้ภาพที่เห็นอยู่นี้นะครับบันทึกได้ในขณะที่ Audi A1 ใหม่กำลังทดสอบการใช้งานในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่หนาวเย็นในดินแดนสแกนดิเนเวียซึ่งจะเห็นได้ถึงการใช้ชุดไฟหน้าแบบไฟฮาโลเจนเป็นชุดส่องสว่างมาตรฐานขณะที่ยังมีชุดไฟหน้าแบบ LED ด้วยเช่นกันและสิ่งที่จะแตกต่างไปจาก A1 ที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือรูปแบบตัวถังที่ A1 ใหม่เนี่ยจะผลิตเฉพาะรุ่นตัวถังแบบ5ประตู Sportback เท่านั้นส่วนตัวถังแบบ3ประตูจะยกเลิกไปนะครับเช่นเดียวกับการนำเสนอในรูปแบบของการใช้พลังงานทางเลือกที่เป็นการขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าหรือว่าแบบ Plug-in Hybrid ก็จะถูกตัดทิ้งไปด้วยครับจะมีให้เลือกใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจากพลังขับเคลื่อนที่ได้จากเครื่องยนต์เบนซินและเครื่องยนต์ดีเซลก็คือชุดส่งกำลังแบบ Mild Hybridที่จะได้พลังในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่มาจากเครื่องยนต์หลักโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะช่วยทำหน้าที่เสริมพละกำลังบ้างในบางรูปแบบการขับขี่และก็แน่นอนนะครับเราไม่สามารถการันตีได้ว่ารถคันนี้จะเป็นรถที่รักโลกและไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Audi A1 ใหม่จะมาพร้อมกับความงดงามที่เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับรูปลักษณ์ที่สื่อถึงความแข็งแกร่งและก็พละกำลังรวมถึงความสะดวกสบายของพื้นที่ห้องโดยสารโดยแพลตฟอร์ม MQ นะครับถูกเลือกนำมาใช้สำหรับเครื่องยนต์นะครับจะเริ่มต้นด้วยเครื่อง3สูบ1ลิตรส่วนเครื่องยนต์ 1.4 ลิตร 150 แรงม้าจะถูกทดแทนด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรที่มีพละกำลังในระดับเดียวกันครับสำหรับเครื่องยนต์ TSFI 1.8 ลิตร 192 แรงม้านะครับจะหมดภาระหน้าที่ลงและให้เครื่องยนต์ 2 ลิตรเข้ามาทำหน้าที่แทนครับโดยจะปรับพละกำลังแรงม้าให้เพิ่มสูงขึ้นเป็น250 แรงม้าในรุ่น S1 และหากเปิดไฟเขียวให้กับรุ่น RS1 แล้วอาจขยับแรงม้าขึ้นไปอีก1สเต็ปเป็น300แรงม้าครับสำหรับช่วงรหัสลับ DNA สัปดาห์หน้านะครับติดตามกันได้เลยกับรถคันใหม่จากค่ายดาว3แฉกที่เขาบอกว่าเป็นว่าที่ของรถซุปเปอร์สปอร์ตคันใหม่ล่าสุดของโลกติดตามชมกันให้ได้นะครับมาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับเช่นเคยเหมือนกับทุกๆสัปดาห์นะครับเรามีข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในวงการยานยนต์มาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันส่วนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องไหนนั้นโปรดติดตามพร้อมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์เนื่องจากเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลมีอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ไม่เท่ากันโดยห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลนั้นมีอุณหภูมิของแหวนลูกสูบตัวบนที่สูงราว315องศาเซลเซียสซึ่งมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินที่แหวนลูกสูบตัวบนมีอุณหภูมิราว160องศาเซลเซียสเท่านั้นหากนำน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์เบนซินไปใช้กับรถดีเซลเครื่องยนต์อาจจะเสียหายได้ด้วยเหตุนี้นะครับน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์2ประเภทจึงใช้มาตรฐานแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกำหนดโดย API หรือสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกากลุ่มแรกนะครับคือมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์เบนซินที่จุดระเบิดด้วยหัวเทียนใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่า S ซึ่งย่อมาจาก Spark นั่นเองโดยปัจจุบันนี้นะครับระดับมาตรฐานล่างสุดคือ SN ต่อจาก SJ SL และ SM ตามลำดับโดยมาตรฐานยิ่งใหม่ยิ่งมีสัดส่วนของสารฟอสฟอรัสที่ใช้ในการควบคุมการคงสภาพการไหลของน้ำมันและเป็นสารที่จำเป็นต่อคุณสมบัติการหล่อลื่นน้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากฟอสฟอรัสนั้นนอกจากจะเป็นพิษยังทำความเสียหายกับระบบกรองมลพิษหรือคาทาไลติกคอนเวอร์เตอร์สิด้วยนั่นหมายความว่ามาตรฐาน SN สร้างมลพิษต่ำกว่ามาตรฐานก่อนหน้านั่นเองครับส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับคือเครื่องยนต์ดีเซลที่จุดระเบิดด้วยกำลังอัดที่ต้องมีคุณสมบัติทนความร้อนสูงกว่ากลุ่มนี้จะใช้ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวอักษร C นะครับซึ่งย่อมาจาก compressionปัจจุบันมาตรฐานล่าสุดคือ CK4 และมาตรฐานใหม่คือ FAC ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับน้ำมันหล่อลื่นที่ช่วยลดการบริโภคเชื้อเพลิงแต่จะใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
และต้องใช้กับเชื้อเพลิงดีเซลกำมะถันต่ำเท่านั้นครับน้ำมันเครื่องบางรุ่นนะครับมีกำกับไว้ทั้ง2มาตรฐานเช่น CJ4SN แสดงว่าใช้ได้สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เบนซินถ้าจำเป็นส่วนของรถจักรยานยนต์นั้นนะครับเนื่องจากมีระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันหล่อลื่นร่วมกับชุดคลัชและเกียร์จึงต้องมีมาตรฐานแยกต่างหากออกไปโดยไม่ใช้มาตรฐาน API เหมือนรถยนต์แต่จะใช้มาตรฐาน JASO ของประเทศญี่ปุ่นโดยใช้มาตรฐาน JASO T904 ที่มีชื่อรหัสว่า MA และ MA2 โดย MA2 นะครับคือมาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์4จังหวะที่สามารถใช้งานกับคลัชเปียกได้ส่วนเครื่องยนต์2จังหวะใช้มาตรฐาน JASO M345 ซึ่งจะมาในรหัส F ซึ่งรหัสล่าสุดก็คือ FD ครับอย่างไรก็ตามนะครับเครื่องหมายเหล่านี้มักจะไม่ค่อยเห็นได้บนฉลากน้ำมันเครื่องด้านหน้าแล้วเพราะนักการตลาดนะครับเขาขอพื้นที่อันน้อยนิดของฉลากไปเป็นพื้นที่ในการโฆษณาเพราะเชื่อว่าผู้บริโภคเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องมาตรฐานพวกนี้เลยจับไปวางไว้ด้านหลังของแกลลอนน้ำมันได้เพื่อให้ช่างประจำศูนย์บริการที่ได้รับการอบรมเป็นผู้พิจารณาแทนอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องพิจารณาก่อนเลือกซื้อน้ำมันเครื่องคือค่าความหนืดหรือ viscosity grade โดยจะแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขนะครับยิ่งตัวเลขน้อยความหนืดยิ่งต่ำในอดีตนะครับน้ำมันเครื่องแบ่งค่าความหนืดเป็น2แบบคือน้ำมันสำหรับฤดูหนาวและฤดูร้อนโดยน้ำมันสำหรับฤดูหนาวนะครับขนาดติดลบจะมีการระบุด้วยตัวอักษร W ที่แปลว่าฤดูหนาวหรือว่า winter เช่น 10W 20W เป็นน้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดต่ำทำให้แม้อากาศจะเย็นจัดแต่เมื่อติดเครื่องยนต์ระบบยังสามารถดูดน้ำมันเครื่องจากอ่างน้ำมันเครื่องส่งไปเลี้ยงตามส่วนต่างๆได้อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าน้ำมันยิ่งร้อนยิ่งมีความหนืดต่ำขอให้ลองนึกถึงมันหมูเมื่ออยู่ในอุณหภูมิห้องมันจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเอาลงในกระทะมันจะกลายเป็นของเหลวน้ำมันเครื่องก็เช่นกันครับถ้ามีความหนืดต่ำตั้งแต่แรกแล้วเมื่อความร้อนสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อนก็มักจะกลายเป็นฟิล์มที่บางสายจนเกินไปทำให้ไม่สามารถปกป้องการเสียสีได้ดีพอครับปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันเครื่องยนต์ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นชนิดเกรดรวมหรือว่ามัลติเกรดดังตัวเลขที่คุ้นตาอย่าง 20W 50 15W 40หรือบางคันใช้ถึง 0W 20นั่นคือที่อุณหภูมิต่ำก็จะมีความหนืดต่ำสามารถส่งไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ขณะเครื่องเย็นได้รวดเร็วแต่ถ้าใช้งานไปแล้วอุณหภูมิบรรยากาศรอบตัวสูงขึ้นก็จะไม่แปรสภาพจนเป็นฟิล์มบางโดยน้ำมันเกรดรวมนั้นนะครับจะแจ้งเกรดความหนืดไว้2ค่าค่าแรกคือเกรดความหนืดเมื่อเครื่องเย็นและค่าที่2ก็คือเกรดความหนืดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสโดยอ้างอิงตัวเลขตามมาตรฐานการทดสอบ SAE J300 เช่น 20W50 จะหนืดกว่า 5W40 ทั้งตอนเครื่องเย็นและก็เครื่องร้อนส่วน 0W20 ก็จะหนืดน้อยที่สุดซึ่งมักใช้กับรถไฮบริดหรือว่าอีโคคาร์ที่ต้องการความประหยัดครับสำหรับเครื่องยนต์แบบเก่าหรือรถที่ใช้งานมานานนะครับมักจะใช้งานได้ดีกับน้ำมันเครื่องที่หนืดมากกว่าเช่น 20W50 มักจะทำมาจากปิโตรเลียมเพราะการออกแบบชิ้นส่วนต่างๆไม่ได้กระชับเน้นมากหากใช้น้ำมันที่ใสเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายจากการที่น้ำมันเครื่องสร้างฟิล์มได้ไม่หนาพอและกำลังอัดในห้องเผาไหม้อาจสูญเสียไปจากการหลวมได้รถยนต์รุ่นใหม่ที่เครื่องยนต์แน่นฟิตนะครับมักจะต้องการน้ำมันสังเคราะห์ที่มีความหนืดต่ำนอกจากจะลดความสึกร้อนในขณะเครื่องเย็นแล้วรถยนต์รุ่นใหม่มักมาพร้อมกับระบบดับเครื่องติดเครื่องอัตโนมัติน้ำมันเครื่องที่หนืดน้อยจะช่วยส่งให้น้ำมันไปได้อย่างรวดเร็วและอย่างที่กล่าวมาแล้วความหนืดที่ต่ำยังช่วยให้ประหยัดน้ำมันอีกด้วยจากการที่ลูกสูบมีแรงต้านทานน้อยลงนั่นเองครับCHR irresistible เป็นเจ้าของ CSR วันนี้รับข้อเสนอที่สมบูรณ์แบบทดลองขับลุ้นรับ Apple Watch 100รางวัลถึง8เมษายนนี้พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนอ
สัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมช่วงเอ็กซเรย์ให้ได้นะครับส่วนตอนนี้นะครับผมขออนุญาตยกหน้าจอรายการคณะโตมี่ให้กับ2พี่น้องคู่นี้ก่อนกับพี่น้องหลองรถในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนวันนี้เรามาไกลถึงทะเลเนี่ยมีอะไรมาให้ลองโอ้ยนี่เลยปุ๊บ Toyota MPV คันใหม่ของเขาเลยนะInnova Crysta โอ้ยพูดถึงมันก็ดูล้ำเหมือนกันเนอะใช่เลยปุ๊กไม่ได้เพียงแค่นั้นนะรุ่นนี้เนี่ยนะเขาพัฒนาขึ้นใหม่เยอะมากจากรุ่นก่อนนะภายนอกของเขาเนี่ยออกแบบได้ดูล้ำขึ้นแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยนะออกแบบได้ดูหรูหราเหมือน living room อยู่ในห้องที่บ้านเลยนะแล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยเขามีเครื่องดีเซลให้ด้วยหลังจากที่รุ่นที่แล้วเขาเลิกผลิตไปก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเรื่องของความประหยัดเป็นรถครอบครัวพูดถึงนะพี่ปิ๊กคันนี้เป็นคันที่ขับค่อนข้างง่ายแล้วก็ขับสบายแล้วก็อัตราเร่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยพูดว่าเขาทำได้ดีนะในรถที่เป็นแบบ MPV แบบนี้นะแล้วก็สมมติเวลาเร่งแซงเนี่ยถ้าต้องการให้มันตอบสนองดียิ่งขึ้นเนี่ยสามารถกดปุ่มนี้ได้เลย Power Mode ตรงนี้เนี่ยมันก็จะตอบสนองคันเร่งได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้การเร่งแซงเนี่ยเป็นไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็เร็วขึ้นเจ้า Innova Crysta คันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร4สูบแถวเรียง16วาล์วแล้วก็มาพร้อมกับเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะเขาให้กำลังสูงสุดเนี่ย174 แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 36.7 กิโลกรัมเมตรที่ 1,200 ถึง 3,400 รอบต่อนาทีแล้วถ้าเราเอาผลทดสอบเนี่ยมาเทียบคู่แข่งนะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่มีคู่แข่งโดยตรงเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะเอารถที่เราเคยทดสอบเนี่ยตัวเลขของรถ IMV ไม่ว่าจะเป็นรถอย่างกระบะอย่าง Revo หรือว่ารถอย่าง Fortuner เพราะฉะนั้นตัวเลขจากการทดสอบเนี่ยเราจะมาเปรียบเทียบกันถ้าเรามาดูที่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาทำได้ในเวลา 11.7 วินาทีก็ต้องถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทีเดียวส่วนอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงที่ความเร็ว60ถึง100เนี่ยนะรถคันนี้เขาทำได้ 6.3 วินาทีส่วนความเร็วยืดหยุ่นที่สูงขึ้น80ถึง120เนี่ยรถคันนี้ก็ทำได้ในเวลา8วินาทีรถคันนี้มันเป็นคันที่ใหญ่นะพี่ติ๊กแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องการกินน้ำมันเนี่ยถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันปะก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะปุ๊กเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาปรับแรงม้าลดลงนิดนึงนะจากรุ่น Vivo กับ Fortuner เนี่ยลดลงประมาณสัก3แรงม้าแต่ว่าอัตราเร่งต่างๆมันก็ทำได้ดีพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเครื่องยนต์กับน้ำหนักของตัวรถคันนี้เนี่ยค่อนข้างแมทช์กันเราทดสอบที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยนะรถคันนี้กินน้ำมัน16โลลิตรก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวสำหรับรถเซกเมนต์นี้แล้วก็ถ้าเราดูผลทดสอบนะของรถคันนี้เนี่ยเวลาที่เบรกจากความเร็ว100จนหยุดสนิทเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ 43.3 เมตรนะสุดหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 0.91 G เอาล่ะพี่ปิ๊กวันนี้นะเรามาสรุปกันดีกว่าว่าตกลงแล้วเนี่ยว่าเราชอบไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้บ้างข้อที่ชอบเนี่ยปุ๊กชอบคือเรื่องของภายในเพราะว่ามันจะดูหรูหราขึ้นแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆพวกหน้าจออย่างเงี้ยมันใช้งานง่ายแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนะเพราะว่าที่เก็บน้ำคือเยอะมาเพราะว่าชอบกินน้ำไงคือแบบว่ารถบางคันเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีที่วางน้ำเลยอ่ะคือแบบไม่รู้จะเอาแก้วน้ำไปไหนบางทีซื้อน้ำมาแล้วไม่มีที่วางเนี่ยแล้วก็อีกอย่างก็คือว่ามันก็เป็นรถที่ขับสบายเพราะว่าเบาะเนี่ยมันนั่งสบายเบาะเนี่ยที่บิ๊กชอบอันนี้มันสามารถปรับได้นะสำหรับคนที่นั่งตำแหน่งด้านหลังเนี่ยข้างหลังนั่งสบายมากนะที่เขาบอกว่ากัปตันซีทเนี่ยส่วนอีกอย่างนะที่พี่บิ๊กชอบคือครูซคอนโทรลรถคันนี้ก็มีครูซคอนโทรลให้ด้วยแล้วก็เวลาเราเดินทางไกลเนี่ยก็ค่อนข้างสบายรีแลกซ์หน่อยข้อที่บุ๊กไม่ชอบบ้างนะ อย่างแรกก็คือเรื่องของพวงมาลัยที่อาจจะตอบสนองช้าเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความมั่นใจในการขับขี่ลดลงนิดนึงก็ซิ่งนี่แล้วอ่ะช้าหน่อยดิก็นิดนึง อีกเรื่องนึงนี่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของช่วงล่างคือช่วงล่างมันก็อาจจะว่างไม่ได้เพราะว่ารถแบบนี้มันจะเป็นรถสูงใช่ไหม MPV อ่ะส่วนพี่ปิ๊กนะที่ไม่ชอบก็คือว่าฝาท้ายของเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักแล้วก็โดยปกติรถครอบครัวรถ MPV เนี่ยเขาจะมีปุ่มปิดอัตโนมัติแต่ว่ารถรุ่นนี้ก็ยังไม่มีก็เลยทำให้เราต้องใช้แรงเนี่ยดึงออกมา
ก็สำหรับ Innova Krista เนี่ยพี่ปิ๊กว่า Toyota เนี่ยเขาก็พยายามหมายมั่นปั้นมือเนี่ยที่จะทำให้มันมีความหรูหราเนี่ยใกล้เคียงกับรถ MPV อย่าง Alpha ที่ได้รับความนิยมมากของ Toyota เนี่ยนะแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยราคาถูกกว่าเกือบครึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นรถที่ครอบครัวที่สามารถไปไหนได้สะดวกแล้วก็ราคาเอื้อมถึงได้จากการทำอะไรใหม่ๆมั่นใจไปกับทุกเส้นทางที่เลือกมุ่งสู่เป้าหมายอย่างทรงพลัง All New Suzuki Swift Style Date บนเส้นทางที่แตกต่างพิเศษทดลองขับรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีพร้อมข้อเสนอเร้าใจถึง30เมษายนนี้ความสมบูรณ์แบบแห่งวิวัฒนาการของรถยนต์สายพันธุ์แกร่งเจเนเรชั่นที่3ผสานสมรรถนะการขับขี่ชั้นเลิศสะดวกสบายสูงสุดในการใช้งานเพื่อทุกวันของชีวิตเหนือระดับ Porsche Cayenneเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่วันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็ได้เตรียมข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนถ้ามีการถามว่าเมืองไทยขายรถกี่คันอเมริกาขายรถกี่คันจีนขายรถกี่คันเนี่ยพอจับได้นะครับแต่ถ้าถามว่าทั้งโลกเนี้ยยอดขายรถกี่คันเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ตอบยากนะตอบยากมีคำตอบนะครับจากการจากข้อมูลของบริษัทที่ดูแลเรื่องนี้นะครับบอกว่าในปี2560ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งโลกเนี่ยขายรถยนต์ไปกว่า86ล้านคันของบ้านเราผลิตออกไปรวมแล้วประมาณ2ล้านอยู่ในนั้นอยู่ในนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพิ่มขึ้น2ล้านคันจากปี59แล้วเพิ่มเท่าจำนวนของประเทศไทยนี่ก็ดีเลยนะครับและที่เพิ่มมากเป็นพิเศษก็คือใน13ประเทศในยุโรปเอเชียแปซิฟิกและอเมริกาใต้นะครับซึ่งรวมทั้งรัสเซียไทยแล้วก็อาร์เจนตินาด้วยคือเพิ่มเป็นเห็นได้ชัดใช่ของเราปีที่แล้ว 13.4% ครับก็ถือว่าชัดเจนทีเดียวครับแต่ที่ขายได้น้อยลงก็มีนะครับเช่นอเมริกาอังกฤษเม็กซิโกแล้วก็เกาหลีใต้ขายรถได้น้อยลงครับรถที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปีที่แล้วก็คือ SUV โดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นมากมายทีเดียวแล้วก็ไปชิงส่วนแบ่งการตลาดในจีนในอเมริกาหรือในยุโรปได้ด้วยนะครับ SUV เนี่ยทำให้มีส่วนแบ่งการขายสูงสุดเพิ่มขึ้นทั่วโลก 34% oh. เป็นขนาดกลางประมาณ 16% กว่าๆนะครับเป็นขนาดใหญ่ 17% กว่าๆครับแล้วก็ในอเมริกาเหนือในรถยนต์2ใน3คันที่ขายในปีที่แล้วเนี่ยเป็น SUV ครับโอ้ นี่เป็นเหตุผลที่ทุกบริษัทตอนนี้ต้องมี SUV มีหมดเลยนะครับรวมไปถึง Rolls-Royce Lamborghini Jaguar โอ้อะไรหมดเลยมีหมดเลยนะครับแต่เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยปรากฏว่าเป็นช่วงขาลงมียอดขายลดลง 7.9% ครับในยุโรปคือยอดรวมในยุโรปในยุโรป 7.9% และทั่วโลกเนี่ยลดลง 3.7% ครับครับก็ SUV ขายดีแต่ว่าดีเซลขายลดลงนะครับทีนี้อยากรู้ไหมว่ารถไฟฟ้าซึ่งรวมทั้งไฮบริดทั้งพลั๊กอินทั้งไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยยี่ห้อไหนขายดีที่สุดในโลกลองดิTeslaไหมไม่ใช่ไม่ใช่ BMW ปรากฏว่าเป็น BYD ของจีนฮะงงเลยนะในปี60ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีด้วยเหรอ BYD BYD ไม่ใช่เพิ่งขายดีเมื่อปีแล้วนะขายดีมา3ปีติดต่อกันแล้ว585960เนี่ย BYD คือรถที่ขายดีที่สุดนะครับครับ BYD เนี่ยเขาชื่อเล่นก็คือ Build Your Dreams น่าก็ตัวย่อพอดีนี่ Build Your Dreams โอ้ BYD ยอดมากคนคิดนะยอดมากก็ขายรถไฟฟ้าไปทั้งหมดนะครับ 113,600 กว่าคันโอ้ก็แซง Tesla หน่อยเนี่ยแซง Tesla นิดเดียวนะรู้สึกเฉือนจมูกเลย 100,000 ไม่ใช่อันดับ2ก็ไม่ใช่ Tesla นะ Tesla อันดับ3อันดับ2นี่คือยี่ห้อ BAIC ไม่รู้เขาจะอ่านเต็มยังไงไหมครับครับขายได้ 103,000 กว่าคัน อันดับ2ส่วนอันดับ3เนี่ยก็คือ
ที่คุณขวัญชอบเทสลาเทสลาขายได้ 103,000 ที่น้อยกว่าน้อยกว่านิดนึง77คันไม่ถึงด้วยน้อยกว่าไม่ถึงด้วยน้อยกว่า77คันโอ้โหเหลือเชื่อนะครับส่วนอันดับ4เนี่ยคือ BMW ครับขายไป 97,000 กว่าคันนะครับแล้วก็เป็นเชฟโรเล่ขายไป 54,000 กว่าคันแล้วก็อื่นๆก็ตามมานี่สันโตโยต้า Volkswagen อะไรพวกนี้ติดตามมาซึ่งถ้าคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่นิดเดียวนะถ้าเทียบกับรถอื่นที่เป็นรถที่สำหรับภายในเนี่ยนะก็ขายทั่วโลก86ล้านคันมีรถมีแค่นี้อยู่ไม่กี่แสนคันไม่กี่แสนคันเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ยังใช้เวลาที่จะเข้ามาแปลว่า BYD เขาขายดีที่สุดนะครับใช่ทีนี้เป็นเรื่องของ Tesla ก็คือคุณอีลอนมัสเนี่ย CEO ของ Tesla ครับก็แกก็พยายามเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ล่าสุดออกมายอมรับว่าสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดก็คือการทุ่มเวลาให้ SpaceX มากกว่า Tesla ในช่วงหลายปีก่อนถ้ามาเสียใจตอนนี้ใช่ไหมคือตอนเขาเป็นประธานใหญ่ระหว่างปี04ถึง08เนี่ยก็ไปไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเทสลาจนบริษัทเสี่ยงที่จะล้มละลายนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็อุตสาหกรรมรถยนต์ของอเมริกาก็มีปัญหาอย่างที่ทราบกันนะครับไปทำจรวดซะนี่ใช่ตอนนั้นคือเขาใช้เวลาแค่ 20% ให้กับเทสลานะครับคือในกอเก่งทุกทางอะคนเนี้ยนะแต่ใช้เวลาเนี่ยมันไปคุ้มให้กับทางจรวดเยอะกว่าอย่างไรก็ตามข้อสรุปว่าการทำตลาดรถไฟฟ้ากับการสร้างจรวดสู่อวกาศนั้นเป็นการลงทุนที่อาจจะเป็นการลงทุนที่โง่เง่าที่สุดในการสร้างกำไรหรือหวังผลตอบแทนทางธุรกิจก็คือยอมรับอ่ะคือทำรถไฟฟ้ากับทำจรวดเนี่ยพอกันคือบัดซบแต่ว่าก็ทำต้องทำถูกไหมก็อยากเป็นผู้นำเนี่ยก็ต้องทำแบบนี้แหละยอมขาดทุนก็ต่อไปก็อาจจะประสบความสำเร็จก็เชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ใช่นะครับก็ดูกันต่อไปสำหรับเทสลานะครับมีข่าวให้ติดตามไปเรื่อยๆแน่นอนครับทีนี้เป็นเรื่องของอังกฤษนะครับอังกฤษที่กำลังจะสหราชอาณาจักรในที่กำลังเตรียมตัวออกจากยุโรปอย่างทาวอนนี่นะก็ทางทูตญี่ปุ่นประจำอังกฤษก็เตือนครับสำหรับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับว่าถ้าอังกฤษแยกออกไปแล้วไม่สามารถทำข้อตกลงทางการค้าที่เหมาะสมกับที่เอื้อให้ญี่ปุ่นยังอยู่ในอังกฤษอ่ะนะกับยุโรปได้เนี่ยก็จะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นบริษัทญี่ปุ่นน่าจะต้องถอนตัวออกจากอังกฤษนะครับคือในญี่ปุ่นในอังกฤษเนี่ยมีหลายบริษัทญี่ปุ่นหลายรายเนี่ยเป็นมีโรงงานผลิตอยู่นะครับเช่นนิสสันเนี่ยอยู่ที่ซันเดอร์แลนด์ฮอนด้าอยู่ที่สวินดอนอะไรเงี้ยนะโตโยต้าก็มีอยู่ในเวลส์ตอนเหนือก็มีนะครับก็คืออยู่ในสหราชอาณาจักรเนี่ยมีใช่แต่ว่าถ้าตกลงทางการค้ากันไม่ได้กับยุโรปเนี่ยแน่นอนรถที่ผลิตในอังกฤษเนี่ยก็เวลาส่งไปในยุโรปก็อาจจะโดนภาษีลำบากลำบากเพราะนั้นก็ต้องย้ายที่ผลิตครับอันนี้ผมว่าถ้าเขาต้องย้ายที่ผลิตเนี่ยยุโรปตะวันออกก็คงจะได้ส่วนไปนะเพราะว่าต้นทุนการผลิตในยุโรปตะวันออกก็อาจจะยังถูกกว่าในยุโรปทั่วไปครับแล้วอังกฤษก็จะเสียหายไหมก็น่าจะมีนะคนงานโรงงานที่จะต้องถอนไปแล้วก็มีการจ้างงานเนี่ยเขาบอกมามีการจ้างงานเป็นหลายพันคนใช่ใช่มันไม่ใช่แต่ธุรกิจอันนี้อย่างเดียวธุรกิจอื่นๆเรื่องธนาคารเรื่องต่างๆนี่ก็อาจจะมีกระทบกระเทือนด้วยถ้าการตกลงกันเนี่ยมันไม่สอดคล้องคือทางต่างคนต่างยิงอะว่างั้นเถอะของแกมาฉันคิดภาษีของฉันไปก็คิดภาษีก็ทำไปทำมาของก็แพงขึ้นหมดเนี่ยตรงนี้จะเป็นปัญหาต่อไปก็ต้องดูกันอะเรื่องนี้มันยังแต่ก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะไม่น่ามันผมว่าไม่ใช่เพื่อนนะอังกฤษเนี่ยเวลาไปคบกับใครเนี่ยไม่ได้คบแบบเพื่อนจับมือครับเงินก็แยกกันหลายอย่างเศรษฐกิจก็แยกกันอะไรแบบนี้เพราะนั้นเวลานี้ก็ถึงโหวตว่าให้ออกจากกันมันก็ไม่ใช่เพื่อนแท้เพื่อนแท้มันต้องกอดคออยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็เรื่องธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องการค้านะครับใช่ต้องดูกันต่อไปครับก็ใกล้แล้วล่ะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการแยกตัวนะครับยังอยู่ที่อังกฤษปรากฏว่าคนอังกฤษมีปัญหาที่ใช้รถไฟฟ้านะครับเพราะว่าระบบไฟของอังกฤษนั้นมีแรงดันกระแสไฟฟ้าเพียง50กิโลวัตต์อ๋อมันต้องใช้100ขึ้นในขณะที่รถจำนวนมากรถไฟฟ้าเนี่ยใช้100กิโลวัตต์นะครับโดยเฉพาะดันไม่พอแจกว่า iPad เนี่ยต้องใช้กระแสไฟฟ้า100กิโลวัตต์ชาร์จด่วน45นาทีครับได้ 80% นะครับ
แต่ว่าอังกฤษมีแค่50กิโลวัตต์นะครับแล้วก็กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาจุดชาร์จที่มีแรงดัน150กิโลวัตต์แต่ไม่ทันแน่นอนในปีนี้นะครับคือในปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยยุโรปบางประเทศรวมทั้งเยอรมนีเนี่ยได้ติดตั้งจุดชาร์จแรงดันกระแสไฟฟ้า350กิโลวัตต์แล้วก็มีโครงการจะติดตั้งให้ได้400แห่งภายในปี63แต่ในอังกฤษยังไม่มีแค่100กิโลวัตต์ก็ยังไม่มีนะครับเหนื่อยหน่อยแต่กลาง iPad เนี่ย iPad เนี่ยใช้แบตเตอรี่ความจุ90กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงต้องใช้เวลา90นาทีเพื่อชาร์จชุดแบตให้มีความจุ 80% ครับนะครับและต้องใช้2ชั่วโมงเพื่อชาร์จจากศูนย์เนี่ยจนเต็มนี่เวลาที่ใช้สำหรับ50ของอังกฤษนี่แหละใช้เวลาประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเวลาเราขับรถเข้าไปเนี่ยก็ต้องไปนั่งทานข้าวก่อนทานข้าวทานกาแฟให้เรียบร้อย2ชั่วโมงก็มาดึงออกถึงจะใช้ได้นะคือ 80% ก็ต้องใช้ชั่วโมงครึ่งต้องชั่วโมงครึ่งก็กินกาแฟอีกแก้วนึงให้เต็มซะเลยให้เต็มซะเลยแต่ว่าก็เรียกว่าช้ากว่าชาวบ้านถ้าไปอยู่ประเทศอื่นนะครับทางผู้บริการสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าในอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาจุดชาร์จแรงดันสูงยังต้องอยู่ในขั้นพัฒนาและก็ไม่มีผู้ผลิตอุปกรณ์รายใดที่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จะชาร์จ100กิโลวัตต์เนี่ยในราคาที่มันเหมาะสมกับการลงทุนได้นี่แหละนี่อะไรเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาที่แต่ละประเทศเนี่ยต้องไปศึกษากันให้ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแรงดันไฟบ้านเราเนี่ยจะมันได้เปล่านะไม่รู้อันนี้ความจริงน่าศึกษานะไม่เห็นมีใครพูดถึงไม่เห็นพูดถึงเลยเห็นพูดถึงในตอนนี้ชาร์จ2 ชั่วโมงกันนะ2ชั่วโมงนี่ผมอยากจะรู้ว่าถ้ามันคนใช้กันเยอะๆเนี่ยปั๊มมันจะต้องมีที่ชาร์จกี่อันเพราะทุกคันจอดเนี่ย2ชั่วโมงหมดไม่มีทางเหนื่อยใจเหนื่อยใจแทนแล้วใครจะลงทุนนะ2ชั่วโมงชาร์จไปค่าไฟ200บาทในนิดนึงก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็บอกว่าจะสนับสนุน200ล้านปอนด์สำหรับช่วยติดตั้งจุดชาร์จนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่พอผู้ให้บริการเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยจ่ายทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นบริการสำหรับสาธารณะสำหรับพลเมืองนี่ใช่ไหมนั่นไงการลงทุนก็คือจุดละนะ4ล้านบาทโอ้โหนี่แหละในที่สุดก็คือต้องเกี่ยงกันประชาชนก็อยากใช้รัฐก็ไม่อยากจ่ายตังค์ตกลงแล้วใครจะจ่ายใช่ไหมประชาชนอยากใช้ก็ต้องจ่ายรัฐก็บอกฉันไม่เกี่ยวเฮ้ยอันนี้เป็นหน้าที่ที่นายจะต้องมาดูแลเราต้องจ่ายให้เราแบบมันอย่างเงี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาในที่สุดก็คือเนี่ยแล้วใครจะจ่ายบ้านเราก็เหมือนกันตอนนี้เห็นฮิตๆกันนะบริษัทนั่นจะติดก็ให้รัฐบาลซื้อเพราะว่ารายได้มันจะน้อยมันน้อยไงก็จะคุ้มเนี่ยมันไม่คุ้มใครอยากลงทุนบ้างอ่ะไอชาร์จ2ชั่วโมง200บาทเนี่ยใครอยากลงทุนมันก็ต้องบริษัทรถยนต์นะก็จะขายรถใช่ใช่จะขายรถก็ต้องออกแรงหน่อยไปดูเทคโนโลยีเพลินๆแบบว่าโลกสวยกันดีกว่านะครับคือกู๊ดเยียร์เนี่ยผู้ผลิตยางเนี่ยโอ้อันนี้น่าสนใจเสนอยางต้นแบบที่สามารถฟอกอากาศได้ในตัวทำยังไงนะครับมันแปลกมากเลยข่าวนี้ก็คือเขาโครงสร้างภายในยางที่เขาออกแบบเนี่ยเรียกว่ารุ่นออกซิเจนเนี่ยใช้สิ่งมีชีวิตคือมีมอสเนี่ยอยู่บนแก้มยางอันแน่เหมือนกับไปปลูกไปเลี้ยงมอสอยู่บนแก้มยางแล้วมันไม่หลุดหรือไงนะวิ่งไปนี่ไม่รู้เหมือนกันคือหรือมันอยู่ในเนื้อเลยนั่นน่ะสิแล้วมันอยู่ได้ไม่รู้มีสิ่งมีชีวิตด้วยกินอะไรมันทำไงดูดซับความชื้นขณะยางหมุนเนี่ยจะดูดซับความชื้นแล้วก็หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปทำให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงแล้วก็ช่วยเพิ่มการยึดเกาะบนถนนเปียกอันแน่มันจะเหมาะบนถนนเปียกไหมคือมอสอาจจะแบบก็ชอบอยู่แล้วไอ้มอสที่เราแล้วไงแล้วก็พ่นออกซิเจนออกมาให้แล้วก็สร้างอากาศบริสุทธิ์อันแน่ออกมานะครับคือมอสหายใจเอามลพิษเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมาเออมันก็เหมือนพืชอ่ะคือเก่งปล่อยออกซิเจนออกมาเขาประเมินว่าถ้ารถยนต์2,500,000 คันในเมือง อย่างปารีสเนี่ยถ้าใช้ยางประเภทนี้เนี่ยจะสามารถสร้างออกซิเจนได้ถึง 3,300 ตันโอ้โหไม่น้อยนะแล้วก็ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 4,400 ตันต่อปีหรืออะไรดูดใช่ต่อปีต่อปีดูดเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกมาดูดคาร์บอนไป 4,400 ปล่อยออกมา 3,300 เป็นออกซิเจนนะครับก็น่าสนใจไหมล่ะแล้วก็ที่สำคัญยางรุ่นใหม่นี้ก็ยางรุ่นต้นแบบเนี่ยใช้เทคโนโลยี3มิติคือวัสดุก็คือใช้ฝุ่นยางที่ทำจากยางรถยนต์รีไซเคิลนะครับแล้วก็มาพิมพ์ออกมาเป็นยางเป็นยางใ
อย่างที่มีมอสเนี่ยแต่ไม่รู้เอามอสไปใส่ตอนไหนนะแปลกจริงแล้วถ้ามันวิธีนี้ก็คือช่วยชีวิตเนี่ยผมยังงงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมันมีชีวิตได้ยังไงกับยางที่มันวิ่งนะแล้วก็ไปบดบนถนนโดนน้ำโดนอะไรต่างๆนะเก่งจริงๆนะคนคิดใช่ใช่นอกจากนี้ในตัวยางเนี่ยก็ยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเซ็นเซอร์มี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสำหรับการป้อนพลังงานไฟฟ้าให้ระบบส่องสว่างแบบ LED บนแก้มยางโอ้โหแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ด้วยอ้าวไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยคือนี่มันยางหรือมันเป็นยานอวกาศยังไม่กำหนดนะครับว่าจะผลิตจริงเมื่อไหร่มีต้นแบบออกมานะครับแล้วก็จะจริงได้ทำได้จริงหรือเปล่าก็ต้องดูกันต่อไปก็ต้องดูกันต่อไปนะครับส่งท้ายนิดเดียวคือคนที่จะไปทำใบขับขี่ตอนนี้ไม่ต้องไปเฉพาะวันราชการนะครับเสาร์อาทิตย์เขาก็สามารถทำได้นะครับเลยร่วมมือกรมการขนส่งทางบกในร่วมมือกับเอกชนจัดโครงการอบรมเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตพร้อมทดสอบขับจริงในวันอาทิตย์อ๋อได้ด้วยได้ด้วยนะครับคือพออบรมแล้วเนี่ยวันเสาร์เนี่ยเป็นการอบรม5ชั่วโมงเรื่องกฎหมายจราจรเรื่องมารยาทเทคนิคต่างๆการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็ไปสอบข้อเขียนระบบ e-exam แล้วก็ทดสอบขับด้วยในวันอาทิตย์โอ้ใช่หนึ่งเลยคนทำงานก็ไม่ต้องลาหยุด อย่างเงี้ยไปทำแล้วไปขี่ไปนะครับแล้วเขากำหนดวันมาด้วยผมบอกวันเดือนพฤษภาคมก็แล้วกันวันที่5ที่6กับ26 27พฤษภาคมเป็นได้คือเสาร์อาทิตย์ต้นกับเสาร์อาทิตย์ปลายใช่นะครับส่วนเดือนอื่นก็ไปดูกำหนดจากกรมขนส่งก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจรายการของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับรวมถึงชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้หรือจะทาง YouTube ก็ได้ครับแค่เสิร์ชคำว่าKanatomiเข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า TrueNap เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากประเทศอะไรครับทราบคำตอบแล้วก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามานะครับที่ www.facebook.com/kanatomi แต่เรามีกติกาเสริมอีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้รางวัลนะครับคุณผู้ชมต้องอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราพร้อมกับบอกว่าชอบชมรายการKanatomiช่วงไหนมากที่สุดครับผู้ที่โชคดีที่ตอบถูกเข้ามา5ท่านแรกและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนนะครับก็จะได้รับของรางวัลจากทางรายการเราไปและตอนนี้ครับเวลาของรายการKanatomiวันนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการKanatomiได้ใหม่ทุกวันเสาร์1ทุ่มทาง IMC ออนไลน์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ